เบิร์ดขอหมอนข้างตุ๊กตาที่เคยใช้กับแตงโมจากแม่จิ๋มหลังจากที่นางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโหนกระแสจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลและล่าสุดแม่จิ๋มก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางไลฟ์สดเพจอีจันโดยในบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้พูดถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมอีกด้วยว่าแฟนน้องโมเขาน่าสงสารไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยเพราะเขาคิดถึงน้องโมเขาบอกว่าเขารอน้องโม7ปีไม่รู้จะไปหาเบอร์น้องโมจากที่ไหนและวันหนึ่งก็ได้ไปที่ที่เดียวกันเขาก็เจอกันเขารักกันมากดูแล้วเบิร์ดเป็นคนดีคุณแม่ได้พูดคุยกันแล้วถ้าเจอคนดีก็จะดีต่อเราก็รักกันนานๆซึ่งทางด้านเบิร์ดก็สัญญาว่าจะรักกันนานๆแล้วเขาก็ดูแลน้องโมเวลานอนเก็บที่นอนรวมถึงป้อนข้าวด้วยตอนที่ไปภูเก็ตก่อนเสียชีวิตเบิร์ดแฟนแตงโมป้อนข้าวให้ตลอดจะเอาอะไรเอาใจตลอดเขาไม่ขัดใจนอกจากนี้เขามาขอหมอนที่นอนด้วยกันขอหมอนข้างขอตุ๊กตาขอรูปที่เขาชอบที่เขาใช้กับน้องโมแล้วเขาก็ยังไม่ยอมให้สัมภาษณ์เขาน่าสงสารมากเขาบอกว่าเขารอน้องโมมา7ปีแล้วเขาได้ใช้ชีวิตกับน้องโมไม่ถึงปีเลยเขาก็เลยเก็บตัวไม่อยากให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ที่น้องโมเสียที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ